สวัสดีค่ะดิฉันพนีโรจนาเบญจกุลเป็นผู้บริหารศูนย์บริษัทนุฟไลฟ์บางบัวทองค่ะวันนี้โชคดีอีกวันหนึ่งนะคะที่เราได้มีโอกาสออกมานอกสถานที่นะคะมาเพื่อแนะนำสิ่งที่ดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าเราออกนอกสถานที่ไปทำอะไรกันมาบ้างสิ่งที่เราไปเราไม่ลืมค่ะเรานำตัวนี้ไปด้วยนะคะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุฟไลฟ์นะคะสุดหนึ่งนะคะแล้วก็มีเคียร่าค่ะที่ช่วยกำจัดเรื่องเชื้อรานะคะป้องกันและกำจัดแล้วก็มีคลุกปุ๋ยค่ะที่ทำให้ดินร่วนสูงแล้วก็ทำให้ต้นพืชรากพืชแข็งแรงค่ะทีนี้วันนี้ที่เราออกนอกสถานที่มาเนี่ยเราไม่ได้ไปไกลแถบไหนเราก็อยู่ย่านแถวบางบัวทองค่ะเพราะว่าแถบนี้เนี่ยสวนผักเยอะมากผักที่ปลูกส่งขายให้กับทางตลาดย่านบางบัวทองปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมาจากพื้นที่แถบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าแถบนี้จะมีเริ่มปรับปรุงดินนะคะแล้วก็มีโซนที่เป็นเรื่องคะน้าแล้วก็จะมีโซนที่เป็นร่องผักปลูกเกี่ยวกับผักกาดหอมค่ะซึ่งทั้งผักกาดหอมแล้วก็ต้นคะน้าที่นำเสนอในวันนี้นั่นจะเป็นส่วนที่นำสินค้านำส่วนของบริษัทนุฟไลฟ์มาใช้ทั้งหมดเลยค่ะแต่เราจะได้ไปเจาะลึกกันจริงๆว่าเราใช้กับผักที่นี่โดยเฉพาะคะน้าเนี่ยที่มีปัญหากันเยอะมากเพราะว่าผักคะน้าเนี่ยถ้าไม่เจ๋งไม่เก่งจริงปลูกไม่ได้เพราะว่าสารเคมีเนี่ยแพงมากได้ข่าวว่ากิโลนึงเนี่ยต้องไปถามพี่คนที่ก็ปลูกว่ากิโลละหมื่นเป็นได้ไหมกิโลละหมื่นขนาดนี้นะคะเอามาปลูกคะน้าแล้วถามว่าสารเคมีขนาดนี้แล้วโอ้โหคนทานคะน้านี่คิดแล้วจะทานคะน้าดีหรือเปล่าแต่ที่นี่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่เรานำในส่วนของนุฟไลฟ์มาใช้เนี่ยห่างสารเคมีไปเยอะค่ะแล้วกิโลละหมื่นที่นี่ไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้เลยแล้วก็นอกจากคะน้าแล้วเรายังมีหลายอันที่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะเพราะว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราปลอดภัยแล้วสามารถกินได้เนี่ยอยู่ที่นี่ที่เดียวค่ะเดี๋ยวเราไปเจอพี่ที่เขาทำผักคะน้ากันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ช่วยแนะนำตัวเองนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อจินตนาค่ะนามสกุลอะไรคะพี่นามสกุลอ่านหารค่ะพี่จินตนาอ่านหารนะคะที่นี่เรียกว่าที่ไหนคะบางบัวทองบางบัวทองอำเภอบางบัวทองนะคะอำเภอบางบัวทองตำบลพิมลราชตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะก็แถบนี้ก็คือเรียกว่าย่านบางบัวทองย่านทองทั้งหมดนะคะแถบนี้เพราะว่าปลูกผักทีไรได้ทองทุกทีค่ะแล้วพี่แม้รู้จักการใช้สินค้าของบริษัทนุฟไลฟ์ได้ไงคะเนี่ย3ตัวเนี่ยค่ะที่ใช้กันอยู่อะค่ะจากคุณแนนใช่คุณแนนซี่ใช่ไหมคะที่แนะนำค่ะผู้ที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่คือคุณแนนซี่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนที่นำมาใช้เนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันจะได้ผลไม่เชื่อไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยเพราะว่าเราเจอมาเยอะมากแต่ว่าเราใช้อะไรก็ไม่ค่อยได้ผลใช่แต่นี้พอเห็นคุณแดนเข้ามาเขาก็เลยแบบฉีดให้เลยใช่ไหมลองดูลองอะไรก่อนคะตอนนั้นก็ลองคะน้านี่แหละลองคะน้าใช่ไหมคะดูแล้วมันมีปัญหาเรื่องหมัดกระโดดใช่ไหมตอนนั้นที่หมัดกระโดดอย่างเดียวเลยมันคือมันไม่กระโดดเข้ามาหาเราใช่ไหมตอนที่ลองกระโดดออกไปเลยใช่ไหมคะมันหายไปมันก็ค่อยๆหายไปไม่ได้หายไปทีเดียวเลยค่อยๆหายมันก็ดูแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเหลือน้อยลงเอ๊ะมันไปไหนใช่ไหมคะเขาใช้ไปกี่เที่ยวคะตอนที่ใช้ของนุฟไลฟ์ค่ะ3 เที่ยวใช่ไหมคะเที่ยวก็คือฉีดพ่นผสมไปกับเคมีได้เลยใช่ไหมคะแล้วฉีดรู้สึกว่ามันโอเคไม่กลิ่นเป็นไงบ้างพี่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยถือว่ารู้สึกปลอดภัยที่ใช้แล้วพอใช้แล้วเนี่ยผลผลิตอย่างที่เห็นมั้ยต้นรู้สึกว่าต้นนี่นะมันจะใหญ่ต้นใหญ่ใบก็โตค่ะไอ้หมัดกระโดดก็กระโดดหนีแต่มีบ้างมันอยู่ใต้ใต้ก็อยู่กับเราบ้างแต่ฉีดตอนที่เราแบบพ่นไม่ถึงใช่มั้ยคะรู้แต่ดูแล้วพอใจแค่ไหนคะงวดนี้ที่เราปลูกคะน้าเนี่ยปรับเสียเลยนะทั้งงวดเนี้ยก็ยังไม่เต็ม100ยังไม่เต็ม100แต่ถือว่าก็ได้แหละ 60-70% โอเคถือว่าโอเคค่ะ
ด้วยที่ว่าเราไม่ต้องใช้เคมีขวดละหมื่นนะคะกิโลละหมื่นไม่ขวดละหมื่นกิโลละหมื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคมันพอใจที่ไม่ต้องลงทุนสูงถูกไหมคะพี่แล้วนอกจากคะน้าแล้วพี่ใช้อะไรอีกเนี่ยผักกาดหอมผักกาดหอมก็เห็นว่าโอ้ยมันสวยมากแล้วก็มันอะไรได้เวลาเก็บเร็วขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับมาคณะนิดนึงว่านี่พี่ปลูกนี่นะคะใช้เวลากี่วันนะคะกว่าจะได้เก็บเกี่ยว55วันอ๋อ55วันนะคะคณะแล้วปกติก็จะอยู่ในระยะ55วันนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็เดี๋ยวเราไปดูคณะของพี่แม่กันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนค่ะเพราะจริงแล้วเนี่ยนะบอกได้เลยว่ามีคนอยากจะมาถ่ายรูปมากมายเพราะว่าคณะที่นี่สวยมาก3แปลงเต็มๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอยากให้พี่แม่ช่วยพูดเรื่องปริมาณการใช้ค่ะว่าเราใช้สูตรหนึ่งเคียร่าแล้วก็คุกปุ๋ยปริมาณเท่าไหร่อย่างสูตรหนึ่งใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตร5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช่ไหมคะแล้วเคียร่าล่ะคะ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเหมือนกันอ๋อเท่ากันก็คือ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเท่ากันส่วนคุกปุ๋ย1ช้อนชาประมาณ1ช้อนชาต่อน้ำ20ลิตรอ๋อก็สรุปแล้วโดยเฉลี่ยคือพี่ที่แม่บอกว่าเราใช้กับผักคะน้าเนี่ย5ซีซีอย่าง5ซีซีทั้งสูตร1แล้วก็เคียร่าต่อน้ํา20ลิตรนะผสมรวมกันไปเลยใช่มั้ยคะค่ะแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยที่นี่เราเริ่มใช้ก็คือประมาณครึ่งทางค่ะเราไม่ได้ใช้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าที่ประมาณนี้ก็คือถ้าเราได้เริ่มใช้แต่ต้นเนี่ยผลผลิตอาจจะไม่จะเป็นสวยขนาดยิ่งสวยกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่มันเป็นแบบตั้งแต่เด็กเลยโอเคเบบี้เลยตั้งแต่เด็กมาเลยเพราะฉะนั้นนี่แค่ครึ่งทางแล้วก็ยังสวยขนาดนี้ถ้าเราได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันแรกๆเป็นเบบี้เนี่ยเป็นเด็กๆเนี่ยรับรองว่าผลผลิตจะต้องสวยกว่านี้นะคะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยจะต้องต่ำกว่านี้ด้วยค่ะสวยมากเลยพี่แม่ดูต้นใหญ่มากคะน้านี่พอดีข้ามไปมาถึงขอจับเลยนี่เขากระโดดไปได้ป่ะคะเนี่ยไปได้ป่ะคะได้ได้โอ้โหนี่นะคะคะน้าของพี่แม่ฮะใหญ่มากๆใบจะบอกว่าใบเนี่ยจะบอกว่าแข็งนะคะกรอบทานแล้วมันจะกรอบนุ่มนะคะต้นก็ใหญ่นะข้างล่างเนี่ยจะบอกว่าโอ้ยต้นใหญ่มากครั้งนี้เต็มไปหมดเลยนี่บอกว่าหน้าร้อนเนี่ยถ้าไม่ใช่เซียนนะปลูกยากมากคณะเพราะว่าโรคก็เยอะแล้วอากาศแปรปรวนแบบนี้ถามเลยว่ามันมีปัญหามากในการปลูกผักแต่ละอย่างก็ขอกระโดดกลับไปไหมโหนี่ร่องผักนี่ขนาดเล็กๆนะคะเนี่ยก็วันนี้ขอขอบคุณพี่แม่มากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของสนุฟไลไปใช้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของสนุฟไลเนี่ยบอกได้เลยว่าปลอดภัยนะคะแล้วใช้แล้วเนี่ยทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีลดต้นทุนก็ขอบคุณมากนะคะพี่สวัสดีค่ะ